ไม่ใช่ปืนยิงนะเป็นปืนแบบไว้แฮกพวกโดนพวกเนี้ยยิงใส่โดนมันจะไม่ได้มีกระสุนอะไรเป็นคลื่นซึ่งไอ้ตัวนี้ยิงใส่โดนจะถูกล็อกทันทีแล้วก็บังคับให้โดนลงได้แบบเนี้ยจนมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยทางฝั่งรัฐสภาสหรัฐของรัฐบาลสหรัฐเองเนี่ยก็เตรียมตัวอนาคตเตรียมตัวจะมีกฎหมายเรื่องของจัดให้สิ่งที่รัสเซียทำในยูเครนเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันนี้เรื่องใหญ่มากนะอนาคตจะผลักดันนะตอนนี้จะมีแบบส.ส.ของสหรัฐเองออกมาพูดถึงเรื่องนี้ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้พูดถึงเรื่องนี้ว่าเฮ้ยมันสมควรจะจับให้อยู่ในกลุ่มของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นการวิจารณ์โดยส่วนตัวซึ่งยังไม่ได้เป็นผลทางกฎหมายนะยังไม่ได้เป็นกฎหมายแต่มีทางประกาศผ่านเว็บของคอนเกรสหรือว่ารัฐสภานั่นแหละประกาศออกมาแต่ไม่ได้เป็นกฎหมายนะอนาคตถ้ามันผลักดันได้เอาไปในสภารัฐสภาเนี่ยรัฐบาลพูดคุยกันแล้วก็ออกเตรียมตัวเป็นกฎหมายผ่านส.ส.แล้วก็ผ่านส.ว.แล้วสุดท้ายประธานาธิบดีลงนามเป็นกฎหมายนะถ้ามันกลายเป็นกฎหมายเรื่องของฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อไหร่รัสเซียจบนะรัสเซียจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะถ้าสหรัฐทำได้กฎหมายเมื่อไหร่สหรัฐแปลว่าเอาจริงเอาหนักถึงตอนนั้นสหรัฐพร้อมแน่นอนสหรัฐพร้อมอยู่ตลอดแต่เวลาไหนแค่นั้นเศรษฐกิจแก้ไขก่อนไหมเขาก็จะจัดลำดับของเขาคือสหรัฐเก่งมากนะเป็นประเทศที่แบบเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะแย่ยังไงเขาจะพลิกได้เสมอเขาจะมีทางออกเสมอผมศึกษามาเยอะมากตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเรื่องของการเงินของสหรัฐเหมือนกันเงินตอนนี้บริจาคให้ยูเครนเยอะมากแต่เขามีทางในการเอาเงินกลับเข้าประเทศด้วยนะฉลาดมากปรับดอกเบี้ยคือส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งมีอีกหลายแบบที่ผมศึกษาแต่บางอย่างยังบอกไม่ได้พูดไม่ได้พูดไปเดี๋ยวก็จะมีคนเรียนแบบอะไรก็ถามอันนั้นคือสิ่งที่ผมดูแล้วก็เจอมาคือฉลาดจริงๆผมมองได้เลยว่าสหรัฐไม่มีวันล่มไม่มีวันแบบไปตกอันดับต่ำหรือว่าจะหมดการเป็นมหาอำนาจไม่มีทางยังไงก็จะมาเป็นมหาอำนาจวันยันค่ำอดีตอันนั้นมันเปลี่ยนแปลงกันได้แต่ปัจจุบันคือมันคงที่มากเทคโนโลยีมันก็เริ่มคงที่มากเปลี่ยนแปลงไม่มากนักยังไงก็เป็นมหาอำนาจเขาหาทางรอดได้เสมอที่ผ่านมาอดีตเนี้ยสงครามโลกก็เหมือนกันสุดท้ายเขาก็ชนะอยู่ดีเขาหาทางจนได้ต่อให้เขาเสียเปรียบเขาก็พลิกมาจนได้คือไม่รู้ไปทำอีท่าไหนแต่เก่งอะไรแบบนั้นเห็นไหมสงครามก็ชัดการเงินก็ชัดวิกฤตการเงินก็ผ่านมาได้ก็ยังเป็นมหาอำนาจอยู่ดีเทคโนโลยีก็มาจากเขาอยู่ดีเขาดึงคนเก่งๆไปได้คนเก่งก็อยากไปจริงๆอ่ะเขามีเงินจำนวนมหาศาลเขาพัฒนาเทคโนโลยีได้คนเก่งๆอยู่ที่นั่นหมดแล้วแถมเขาแบ่งปันความรู้ไม่ใช่ว่าพวกแบบอะไรดีๆก็เก็บไว้เองแล้วเก่งเองไม่ใช่นะเขาดันเป็นพวกชอบแบ่งปันนี่คือข้อดีอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาเรื่องของแบบกฎหมายถ้ากฎหมายเรื่องของฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทำได้เนี่ยอันนี้ก็จุดจบรัสเซียเพราะว่าถ้าเป็นกฎหมายเพราะว่าสหรัฐจัดการกับรัสเซียเบ็ดเสร็จแต่ถ้าสหรัฐยังไม่เป็นกฎหมายเขาจะไม่ทำอย่างที่เคยบอกว่ายุโรปกับสหรัฐพวกนี้เนี่ยเป็นพวกทำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดถ้าเป็นกฎหมายเป็นเรื่องใหญ่สหรัฐบุกแน่นอนเพราะคุณเข้าล้างเผ่าพันธุ์ไงคุณเป็นภัยต่อมนุษยชาติอ่ะคุณกำลังทำอะไรกับมนุษยชาติแล้วมันเป็นอันตรายต่อพวกเราทุกคนจบนะนั่นคือจุดรัสเซียแต่คือมันยังไม่ก็ต้องรอดูอนาคตอีกทีตอนนี้มีหลายฉบับมีทั้งจัดให้รัสเซียในกลุ่มก่อการร้ายแล้วจัดให้รัสเซียเนี่ยอยู่ในกลุ่มของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรแบบนั้นทีนี้เรื่องของความคืบหน้าในการสู้รบในแผ่นดินของยูเครนแผ่นดินใหญ่อันนี้เนี่ยยูเครนก็มีความคืบหน้าเรื่อยๆนะอันไหนที่ยูเครนยึดคืนมาได้เนี่ยรัสเซียไม่สามารถยึดคืนได้อีกนะตอนแรกใช่รัสเซียยึดใช่ไหมยึดแบบทีเผลอยูเครนไม่ได้ตั้งตัวยูเครนอาวุธไม่ได้ดีมากยึดมาได้พอยูเครนตีกลับเสร็จตอนนี้รัสเซียเอาคืนไม่ได้นะก็คือถอยเรื่อยๆอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ยูเครนกำลังทำแล้วก็ยูเครนก็คืบหน้าเรื่อยๆทุกวันทางใต้ทางเหนือเนี่ยก็พยายามแล้วอนาคตถ้าใต้เหนือได้ก็คือล้อมแล้วก็จัดการดอนบาสจนหมดก็จะมีแผนที่ที่เขาทำมานะทางฝั่งของทวิตเตอร์มีบัญชีเขาก็ทำแบบเป็นวิดีโอจำลองว่ายูเครนจะจัดการยังไงแต่เขาจะทำแบบเลยไปหน่อยเลยไปจนแบบยึดประเทศรัสเซียได้ทั้งประเทศอะไรแบบนั้นอันนั้นก็คือเวอร์ไปแต่คืออันนั้นก็ทำเล่นๆนะแต่ก็ให้เห็นภาพบ้านเนี่ยอนาคตยูเครนจะยึดตั้งแต่ตรงไหนแล้วเขายึดยังไงเขาแหวกแล้วก็ล้อมอะไรแบบนั้นอย่างที่ผมเคยให้ดูแผนที่ ISW แหวกล้อมปิดแหวกล้อมยึดแหวกล้อมยึดไปเรื่อยๆแบบนั้นสิ่งที่ยูเครนกำลังทำเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่ายูเครนยึดได้ไหมคือตอนนี้ยูเครนยึดได้ไม่ยากยึดได้แน่แต่ไอ้ที่สำคัญก็คือว่ายึดแล้วเนี่ยปกป้องได้ไหมอันนี้ยากนะคุณยึดได้จริงใช่ยึดไม่ยากที่ผ่านมาคุณยึดเยอะแล้วคุณจะปกป้องยังไงถ้ารัสเซียก่อกวนไม่หยุดรัสเซียแบบเจ็บแค้นอ่ะก็คือถล่มใส่ไปเรื่อยๆแบบนี้แบบวันละนัด2นัดมันลำบากเห็นไหมฮะเราถึงได้เห็นว่ายูเครนถึงได้พยายามจะขอระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเป็นเน้นระบบป้องกันแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้โจมตีไปเยอะแล้วก็คืบหน้าเยอะก็คือเตรียมตัวจะชนะแต่จะชนะแบบมันไม่กล้าทำอะไรอีกอ่ะทำยังไงนี่คือจุดสำคัญแล้วก็ทางนานาชาติทาง UN ก็คือมีหลายประเทศนานาชาติก็พยายามจะช่วยมีโหวตช่วยเพื่อไม่ให้รัสเซียทำแสดงพลังให้รัสเซียเห็นว่าเฮ้ยประเทศส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะทั่วโลกเนี่ย 70% ไม่เห็นด้วยอะไรแบบนั้นแต่รัสเซียก็ยังกล้าตั้งแต่ในอดีตคือตั้งแต่เดือนเมษาเขาก็มีแบบทำผลโหวตกันแล้วรัสเซียก็ยังไม่เลิกอ่ะแล้วก็เอาข้ออ้างปลอมๆอะไรแบบนั้นภาพลักษณ์ปลอมๆหน้ามือตามัวสุดท้ายประเทศเสียเหมือนเบลารุสเห็นไหมประเทศเสียประเทศได้อะไรแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ยูเครนกำลังทำอนาคตปกป้องลำบากยึดไม่ยากแล้วแหละสำหรับยูเครนเห็นว่าทางยูเครนเนี่ยจะขออาวุธอาทาคึม
ก็คือ ATACMS เป็นจรวดขีปนาวุธที่ของไฮมาร์สนั่นแหละที่เคยอธิบายไปว่าไฮมาร์สเนี่ยถ้ามาแบบครบชุดครบชุดเลยมันจะมีบ้องตัวเนี้ยไอตัว ATACMS ที่ต่างชาติอเมริกาเขาเรียกอัทาคึมอัทาคึมก็คือเป็นจรวดแบบบ้องใหญ่ถ้าเราดูจากไฮมาร์สจะเห็นว่ามันเป็นบ้องบ้องนึงแล้วจะมี6รูใช่ไหมอะไรแบบนั้นก็คือยิงเรื่อยๆ6นัดแล้วก็เปลี่ยนใหม่บ้องใหม่6นัดตรงนั้นแบบนั้นแต่ ATACMS บ้องนึงได้แค่นัดเดียวแต่นัดมันใหญ่มากนัดใหญ่เนี่ยเกือบเท่า6นัดเลยอะไรแบบนั้นก็คือใส่เข้าไปแล้วก็ยิงเข้าไปนะแต่นัดนี้มันสำคัญตรงที่ว่ามันยิงได้ไกลเงี้ยยิงได้มากกว่า300กิโลเมตรไปจนถึง400กิโลเมตรระยะทางไกลแบบนั้นซึ่งสหรัฐไม่กล้าส่งให้เพราะว่ากลัวฮะกลัวว่าถ้าส่งให้แล้วเอายูเครนไปโจมตีรัสเซียทำยังไงไปอนาคตไปโจมตีมอสโกเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่มันจะกลายเป็นสงครามโลกได้นะมันระบานปลายไปถึงแบบนิวเคลียร์เพราะถ้ามอสโกเมื่อไหร่รัสเซียไม่ทนแน่อันนั้นคือผมมองได้ว่ามีโอกาสที่จะใช้นิวเคลียร์แล้วแต่ถ้าตอนนี้โอกาสยากมากโอกาสน้อยมากถ้าจะใช้จริงๆก็ใช่แหละมันอาจจะใช้แบบเป็นนิวเคลียร์แบบเล็กๆอ่ะแบบพื้นที่แบบ1ตารางกิโลเมตรไม่กี่ตารางกิโลเมตรแบบเขาเรียกว่านิวเคลียร์ทางยุทธวิธีอะไรแบบนั้นที่ภาษาไทยเขาเรียกกันนะแคบๆแต่ถ้านิวเคลียร์แบบใหญ่ๆในอดีตแบบนั้นคงยากแต่ถ้าไปถึงมอสโกจริงๆก็คงเป็นเรื่องใหญ่อะไรแบบนั้นคือไฮมาร์สมันก็ไม่ใช่มีแค่ไฮมาร์สที่สหรัฐให้นะคือจริงๆมันก็มีข่าวที่จากฝั่งอังกฤษที่อังกฤษเป็นคนให้รุ่นพี่ไฮมาร์สนะไฮมาร์สก็มีรุ่นพี่ก็คือ M270 เนี่ยเป็นแบบไฮมาร์สอะเป็นไฮมาร์สขนาดใหญ่เป็นรุ่นพี่ไฮมาตั้งแต่แรกไฮมาคือแบบตัวใหม่ที่ย่อสายมาจากรุ่นพี่เพื่อให้เหมาะกับยูเครนสหรัฐถึงได้ส่งไฮมาให้ไม่ได้ส่งตัว M270 ให้ M270 ใหญ่ว่าคล้ายๆรถถังอ่ะมันจะเป็นล้อรางอันนั้นจะไม่ค่อยสะดวกมากแล้วก็จะหนักจะเคลื่อนย้ายลำบากนิดนึงการแบบบรรจุหัวบรรจุหัวลบพวกนี้ก็จะลำบากกว่าไฮมาพอสมควรแหละไฮมาง่ายเห็นไหมเป็นล้อยางล้อแบบรถธรรมดารถพวกรถปิกอัพอะไรก็ตามแบบนั้นจะสะดวกยิงเสร็จรีบเคลื่อนย้ายยิงเสร็จรีบเคลื่อนย้ายนี่คือสิ่งที่สหรัฐให้มันกระฉับกระเฉงมันไม่ใหญ่มากเป็นจุดสังเกตได้ต่ำมากอะไรแบบนั้นยูเครนก็เลยได้เปรียบมากแต่ทางอังกฤษก็มีให้รุ่นพี่มา M270 นั่นแหละอันนั้นก็จะเป็น2บ้องนะไฮมาจะเห็นว่าเป็นบ้องเดียวแล้วยิง6นัดใช่ไหมM270 จะเป็น2บ้องอันนั้นคือ12นัดคือตอนนี้ยูเครนเอามาใช้แบบควบคู่กันนะจะเห็นว่ามันมีคลิปที่ยูเครนเผยแพร่นั่นแหละที่แบบทั้งไฮมาทั้ง M270 ยิงพร้อมๆกันปุ๊บ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 โหยิงทีหลายสิบนัดอ่ะ30-40นัดยิงรัวๆเลยได้กระสุนมาเยอะได้กระสุนจากทางอังกฤษกระสุนจากทางสหรัฐอะไรแบบนั้นเรื่องของอาวุธเนี่ยยังไม่พอก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าที่ผมเคยรายงานว่าเยอรมันก็บอกว่าเฮ้ยตัวเองให้อาวุธยูเครนจนแบบหมดครั้งที่จะให้คือตัวเองมีใช้แต่คือมันหมดครั้งที่ควรจะบริจาคเป็นครั้งสำหรับให้โดยเฉพาะไม่งั้นเราก็เหลือส่วนนึงไว้ปกป้องประเทศแต่ไม่ฮะล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยเยอรมันก็ประกาศอีกว่าจะให้แบบขีปนาวุธชนิดพิเศษเป็นชนิดที่เป็นขีปนาวุธแบบเขาเรียกว่า JFS ชนิดนี้เป็นแบบพิเศษมากก็คือว่ามันพรางตัวได้มันคล้ายๆเครื่องบินลบที่พังตัวแบบนั้นแล้วก็เป็นชนิดบินได้ไกลมากแล้วก็บินอ้อมได้มี GPS นำทางบินอ้อมคอยหลบเรดาร์ตัวมันก็พังตัวระดับหนึ่งอยู่แล้วแถมยังหลบเรดาร์ได้แถมยังบินต่ำได้ขีปนาวุธปกติก็จะบินสูงหน่อยซึ่งพวกบินสูงก็จะโดนตรวจจับได้พวกเรดาร์จะตรวจจับขีปนาวุธได้แล้วก็ต่อต้านขีปนาวุธยิงทิ้งแต่ไอ้ตัวนี้บินไกลไม่พอพังตัวได้อีกแถมบินอ้อมบินวนได้เรื่อยๆแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมาแบบนั้นซึ่งแบบนี้คือต้นทุนจะสูงนี่คือสิ่งที่เยอรมันจะส่งให้ยูเครนไปใช้แล้วตัวนี้เห็นว่าแรงระเบิดสูงมากหนักมากบินได้ไกลมากกลายเป็นว่าเรดาร์ตรวจไม่พบบินต่ำๆถ้าเราไปดูหลายๆคนถ้าดูหนังท็อปกันมาเนี่ยท็อปกันภาคล่าสุดก็เหมือนกันที่แบบเขาจะหลบเรดาร์เห็นไหมเขาต้องบินต่ำอ้อมเขาอะไรก็ตามเพราะเรดาร์มันตั้งสูงเนี่ยแต่ถ้าบางคนอาจจะถามว่าเออทำไมเรดาร์ไม่กวาดต่ำล่ะก็กวาดต่ำก็เห็นใช่กวาดต่ำเห็นได้แต่คือมันจะเห็นอะไรก็ไม่รู้ไงเพราะเรดาร์มันกวาดไปมันจะเจออะไรเละเทะไปหมดเรดาร์ไม่ใช่ว่าจะเน้นจะตรวจจับอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าเราบอกมันว่าตรวจจับขึ้นบินแล้วมันจะรู้ว่าเครื่องบินไม่ใช่มันส่งขึ้นไปแล้วขึ้นตีกลับมันก็จะอุเห็นปลาเละเทะไปหมดอะไรอะไรก็เห็นไปหมดเพราะส่วนใหญ่เรดาร์ก็คือเงยสูงขึ้นพอเงยสูงเนี่ยข้อได้เปรียบก็คือว่าท้องฟ้ามันโล่งเหตุผลที่เรดาร์ชอบเงยฟ้าเพราะท้องฟ้ามันโล่งไงแล้วท้องฟ้ายิ่งสูงเนี่ยยิ่งเย็นนะความเย็นเยอะก็เหมือนพวกขีปนาวุธที่ทำไมถึงมันชอบตรวจจับความร้อนบนเครื่องบินบนที่สูงๆแล้วก็วิ่งใส่เครื่องบินได้แม่นยำเพราะว่าท้องฟ้ายิ่งสูงมันยิ่งเย็นทีนี้ไอตัวเครื่องบินลบตัวนี้มันร้อนไงท่อมันปล่อยความร้อนใช่ไหมมันชัดมากภาพมันจะชัดอินฟราเรดจะตัวแบบเป็นภาพชัดเจนชัดโคตรๆนั่นแหละเพราะว่ารอบข้างมันเย็นหมดเลยมันก็มีแค่คุณที่ปล่อยความร้อนมันก็เลยแม่นเรดาร์เหมือนกันเรดาร์ก็เลยต้องกวาดขึ้นท้องฟ้าท้องฟ้ามันโล่งไม่มีอะไรแต่พอมีอะไรผ่านมันก็ตรวจจับได้แล้วก็ยิงใส่อะไรแบบนั้นนั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นไอตัวขีปนาวุธที่ JFS ที่เยอรมันจะส่งให้ตัวนี้เด็ดมากเรดาร์กวาดไม่ได้สุดท้ายก็วิ่งใส่เป้าหมายพื้นดินตู้มทำลายพวกคลังอาวุธรัสเซียได้ดีมากนี่คือสิ่งที่อนาคตเยอรมันจะส่งให้คือยูเครนเขาก็ยังมีอาวุธอีกหลายชนิดอย่างที่ก่อนหน้านี้รายงานเหมือนกันว่ายูเครนครองอากาศใช่ไหมฮะรัสเซียคือไม่มีอะไรเลยมีแค่รถถังทำให้ยูเครนเนี่ยเอาโดรนมาบินต่ำๆได้พวกโดรนมาทิ้งระเบิดคือบินต่ำมากเครื่องบินลบก็บินต่ำทิ้งระเบิดได้สบายๆ
เพราะว่ายูเครนครองอากาศเพราะว่าพวกระบบป้องกันภัยทางอากาศของฝั่งรัสเซียโดนยูเครนทำลายจนหมดแล้วเรียกว่าคือพวกรถถังที่รัสเซียวิ่งอยู่อ่ะคือตกอยู่ในอันตรายตลอดเวลาเลยยูเครนจัดการได้ง่ายๆกลายเป็นว่ารัสเซียพอไม่ได้ครองอากาศทำอะไรยูเครนไม่ได้ก็เอาโดรนโดนพวกโดนพาณิชย์โดนที่คนทั่วไปใช้อ่ะพวก DJI หรืออะไรก็ตามพวกนี้เนี่ยมาบินก่อกวนมาบินแบบเก็บข้อมูลอะไรประมาณนั้นแหละมั้งพอยูเครนเห็นก็เลยมีปืนไม่ใช่ปืนยิงนะเป็นปืนแบบแฮกอะไว้แฮกพวกโดนพวกนี้ยิงใส่โดนมันจะไม่ได้มีกระสุนอะไรเป็นคลื่นซึ่งไอ้ตัวนี้ยิงใส่มันก็จะเหมือนโดนจะถูกล็อกทันทีแล้วก็บังคับให้โดนลงได้แบบเนี้ยเอาปืนชี้แล้วชี้ให้โดนลงก็ใจดีนะถือว่าแบบทำแบบนุ่มนวลดูเวลาโดนอย่างดีไม่ไปทำร้ายโดนนั่นแหละไม่ไปยิงทิ้งก็คือเก็บลงมาเพราะไม่ใช่ว่าใจดีอะไรหรอกก็คือเอาไปใช้ด้านแหละมูลค่ามันก็สูงนะตัวนึงลำนึงอาจจะแบบเป็นหมื่นหลายหมื่นสำหรับรัฐบาลมันก็อาจจะไม่ได้สูงมากแต่มันมีประโยชน์สำหรับยูเครนเพราะมันก็เป็นพันเป็นหมื่นอย่างน้อยก็หมื่นอะไรแบบนั้นก็เอามาใช้ได้รัสเซียก็ใช้วิธีนี้สุดท้ายมาก็ไม่มีค่ามาเหมือนมาส่งให้ยูเครนฟรีๆอ่ะเพราะยูเครนก็มีปืนแบบนี้มาแฮกเห็นไหมปืนแฮกตัวนี้เนี่ยก็มาจากเพื่อนบ้านเหมือนกันจำไม่ได้ว่าประเทศไหนนะลิทัวเนียรัสเซียหรืออะไรสักอย่างจำไม่ค่อยได้ไต้หวันก็มีไต้หวันก็มีปืนแบบนี้เหมือนกันก็คือคล้ายๆกันเห็นไหมพอรัสเซียจัดการกับยูเครนไม่ได้มากเรื่องของทางอากาศก็จะเอาโดรนมาก่อกวนเหมือนกับที่จีนอ่ะไปทำกับไต้หวันเห็นไหมเอาโดรนไปก่อกวนไต้หวันไปก่อกวนที่เกาะเขาคือไม่ได้ก่อกวนที่ประเทศไต้หวันประเทศหลักไปก่อกวนเกาะเล็กๆที่ไต้หวันเนี่ยเป็นเจ้าของจนแบบรำคาญอ่ะแล้วก็เอาแบบแอบถ่ายทหารไต้หวันเนี่ยกำลังคุ้มครองอยู่ก็ไปแอบถ่ายหน้าเขาแล้วก็ไปเอาไปล้อเลียนหาว่าเขาเหวอก็ใช่แหละคนไต้หวันทหารกองทัพไต้หวันที่เห็นโดรนที่บินมาครั้งแรกก็ตกใจก็งงก็คือมาจากฝั่งจีนนั่นแหละฝั่งจีนมาก่อกวนคล้ายๆกับรัสเซียใช่ไหมนี่สายจะคล้ายๆกันเลยก็จะเป็นแบบนี้แหละที่บอกเผด็จการอะไรแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งทางไต้หวันเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรก็คือทหารเนี่ยเขาไม่รู้จะทำตัวยังไงเอ้ยฉันยิงได้ไหมฉันยิงแล้วจะมีปัญหาไหมเอ้ยทางเบื้องบนจะว่าฉันไหมอะไรนะถ้าทหารไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจก็กว่าจะวอไปถึงอำนาจทางที่สูงกว่าก็ต้องขึ้นไปสูงกว่าอีกขึ้นไปประธานาธิบดีอีกเพราะถ้าตัดสินใจไม่ถูกก็ต้องขึ้นไปสูงสุดเพราะการยิงแบบนี้มันเป็นการตัดสินใจที่เรื่องใหญ่อะมันอาจจะกระทบความสัมพันธ์อะไรแบบนั้นเพราะเขาก็ต้องแบบทำหน้าเบื่อนิดนึงแล้วพอตอนนี้ยูเครนได้เปรียบมากคนก็มีในทวิตเตอร์เขาก็ทำรูปแซวๆกันเหมือนเป็นมีมอะเป็นรูปเล่นๆแบบมันมีรูปนึงก็ฮาเหมือนกันฮะทหารยูเครนเนี่ยอยู่ๆไปปักธงที่เครมลินปักธงที่มอสโกอ่ะเมืองหลวงรัสเซียทำเนียบของประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยไปปักธงตรงนั้นว่าท่านประธานาธิบดีเซเลนสกี้ครับผมยึดเครมลินได้แล้วเซเลนสกี้ก็เลยตอบกลับว่าเฮ้ยไม่ใช่เครมลินใครเมียใครเมียฉันบอกว่าใครเมียอะไรแบบนั้นก็คือเหมือนจะล้อเล่นแหละล้อคำว่าใครเมียเป็นเครมลินอ่ะเครมลินมันคือเขาเรียกทำเนียบของประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยทำเนียบของปูตินอ่ะเขาเรียกกันว่าเครมลินพื้นที่แถวนั้นนั่นแหละคล้ายๆกับที่เขาเรียกทำเนียบขาวอะไรแบบนั้น White House อันนี้ก็คือทำเนียบเครมลินอะไรแบบนั้นก็คือไปยึดผิดอ่ะก็คือจะสื่อว่าแบบยูเครนยึดเก่งมากอ่ะยึดไปยึดมาเอายึดไปถึงเครมลินยึดได้ง่ายๆแบบนั้นยึดรัสเซียได้ง่ายๆแต่จริงๆไม่ใช่เขาจะยึดใครเมียนะอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้เนี่ยก็ต้องรอดูว่าอนาคตยูเครนเนี่ยจะยึดเร็วแค่ไหนแล้วอนาคตยูเครนจะยึดใครเมียจริงไหมส่วนตัวผมก็มีโอกาสสูงมากนั่นแหละถ้าเขาพูดเขามักจะทำเราไม่ได้พูดเปล่าๆนะแต่ถ้าสมมุติเรื่องใครเมียนะเรามองในมุมเป็นกลางผมมองในมุมเป็นกลางอ่ะแบบไม่ได้สนความถูกผิดอ่ะอาจจะถูกจะผิดไม่สนมองกลางๆเข้าไว้มุมแรกก็คือว่าอาจจะมองได้ว่าอ้าวยูเครนคุณมีสิทธิ์อะไรไปยึดไครเมียคืนถ้าย้อนไปแต่แรกคือไครเมียเนี่ยไม่ใช่ของคุณตั้งแต่แรกอดีตไครเมียมันเป็นของโซเวียตมันเป็นของรัสเซียแต่รัสเซียยกให้คุณในอดีตเฉยๆเพราะเขาแบบอยากจะถ่ายโทษอ่ะเพราะว่าอดีตคือรัสเซียทำกับยูเครนไว้เยอะนะในอดีตทำให้ยูเครนเสียชีวิตไปเยอะจนคนยูเครนไม่พอใจในยุคโปรติซานนั่นแหละคนยูเครนก็เลยไม่ชอบอะไรแบบนั้นก็เลยแบบเอาใจคนยูเครนเพื่อให้เข้าหากันได้ก็ยกให้แต่ก็นี่ไงอดีตเป็นของเขาเขายกให้คุณสุดท้ายคุณก็เหมือนคืนเขานั่นแหละอะไรแบบนั้นก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วไม่พอนะคนจำนวนมากในใครเมียคนส่วนใหญ่แหละคือเชื้อสายรัสเซียแล้วคนจำนวนมากในนั้นก็อยากเข้ากับปูตินอยากเข้ากับรัสเซียนั่นแหละคุณก็น่าจะปล่อยเข้าไปนั่นคือมุมแรกอีกมุมนึงก็คือว่านั่นคือมุมอีกมุมยูเครนแล้วว่าอ้าวก็ในเมื่อในอดีตคุณยกให้เขาคุณเป็นคนพูดว่าจะให้เขาอะแล้วอยู่ๆคุณมาทวงคืนแบบนั้นหรอแล้วที่ผ่านมาคุณก็ไม่ได้บอกว่าจะทวงคืนนั่นหน่อยคุณไปยึดเฉยๆดื้อๆเลยอะไรแบบนั้นในเมื่อคุณเลือกที่จะยกให้เหมือนคุณบริจาคเงินอะแล้วอยู่ๆคุณจะไปขอเอาเงินคืนมาฉันบริจาคไปฉันไม่เอาฉันไม่ให้ก็ไม่ได้มันก็ดูไม่ดีทางตามทางกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะคุณเลือกที่จะให้ไปแล้วเหมือนกันกฎหมายถ้าขึ้นศาลก็เหมือนกันคุณก็แพ้เพราะคุณเลือกที่จะให้เหมือนที่เขาบอกว่าให้ดูเสน่หาบ้างให้บริจาคบ้างอะไรแบบนั้นพวกนี้ไม่ได้จะแบบนี้จะกลั่นแกล้งใครก็ได้ใช่ไหมฮะยกให้ก็คือยกให้นั่นคือมุมนึงก็ไม่พอนะอีกมุมนึงก็คือว่าในอดีตเนี่ยที่คุณไปยึดใครเมียปี2014เนี่ยเขาก็จบนะจริงๆยูเครนจะเห็นว่าที่ผ่านมาเขาไม่ได้พูดถึงใครเมียเลยก่อนที่รัสเซียจะบุกเดือนกุมภานี้เนี่ยก่อนที่จะบุกเนี่ยเขาไม่เคยพูดถึงใครเมียเลยที่ผ่านมาแทบไม่ได้พูดแล้วก็ไม่ได้มีตั้งใจจะซ้อมรบเพื่อไปบุกไม่มี
เข้าปล่อยผ่านแถมยังเรื่องของกบฏอีกกบฏที่อยู่ทางดอนบาสยูเครนก็ไม่ได้จริงจังจะไปยึดคืนอะไรแบบนั้นเพราะเขาเอาเวลาไปพัฒนาประเทศพัฒนาเศรษฐกิจแต่ไม่แน่ถ้าอนาคตแบบแข็งแรงมากก็อาจจะเอาคืนก็ได้ก็ไม่แน่แต่คือที่ผ่านมาเห็นไหมเขาไม่เอาแต่เนี้ยรัสเซียหาเรื่องรัสเซียมีทหารมีกองทัพดีๆไปหาเรื่องเขาเองจนสุดท้ายทหารเสียไปเยอะมากทหารอาชีพคือแทบเกี้ยงอะไรแบบนั้นหาเรื่องตัวเองจนเขาเล็งใครเมียเลยถ้าคุณไม่ไปหาเรื่องเขาเขาจะไม่ไปเล็งใครเมียแต่คุณเห็นเรื่องหาเรื่องเขาเนี่ยคุณเอาใหญ่อะเขาก็เลยอาจจะมองนะมองมุมนึงยูเครนอาจจะมองว่าก็ที่ผ่านมาฉันไม่เอาเรื่องคุณเอาใหญ่เฮ้ยยึดใครเมียไม่พออู้จะมายึดทั้งประเทศดิยึดดอนบาสยึดใครเมียไม่พอนะจะเอาอีกเอาเรื่อยๆที่ผ่านมายึดโรงงานเหล็กอาซอฟที่ผ่านมาก็คือได้เปรียบใช่ไหมได้เปรียบที่เซวัสโตพออะไรก็ตามพวกเนี้ยยึดจะเอาใหญ่จะเอาเคียฟจะเอาทั้งประเทศหาเรื่องเขาเยอะเขาก็เลยคิดว่าเออผมว่าในมุมยูเครนเนี่ยคือไอ้มุมมองระดับประเทศมันไม่เหมือนกับมุมมองคนกับคนนะมุมมองส่วนบุคคลมันคือหยวนกันได้ไงบางเรื่องเราหยวนกันได้แต่ระดับประเทศมันกระทบมากกระทบต่อมุมมองคนมากมายกระทบก่อการกระทำในอนาคตของอีกประเทศหนึ่งถ้าเรายอมตอนนี้มันก็เอาใหม่ใช่ไหมที่ผ่านมาก็ยอมแล้วมันก็เอาใหม่ยูเครนก็เลยต้องสู้หนักอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นมองได้สองมุมแล้วถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตจริงๆไครเมียเนี่ยที่แต่ก่อนเป็นของยูเครนก็ให้รัสเซียเอาไปใช้พื้นที่ทางทหารด้วยนะให้รัสเซียเนี่ยตั้งกองเรือทะเลดำกองเรือนั้นอยู่ตรงไครเมียใช่ไหมนั่นแหละถ้ารัสเซียตั้งได้แล้วตั้งแบบระยะยาวมากอะไรแบบนั้นก็ให้ตั้งแต่สุดท้ายไม่ยอมไงแล้วก็ชอบแทรกแซงการเมืองยูเครนมียุคนึงที่แบบน่าจะยานูโควิชประธานาธิบดียูเครนคนนึงนั่นแหละแบบโหก้มรัสเซียชอบรัสเซียมากข้างรัสเซียจนประชาชนไม่พอใจอะไรแบบนั้นแหละแล้วรัสเซียก็ได้ใช้พื้นที่เป็นทหารแล้วไปมาก็ยึดของเขาเลยโลภอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูอนาคตว่าจะไปในทิศทางไหนจะรวดเร็วแค่ไหนทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ